สมรักคำสิงไม่ทนโทรเคลียร์สาว17แจ้งความพี่ทำไมจากกรณีข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยตอนนี้เมื่อสาววัยสิปีเข้าแจ้งความอ้างว่าสมรักคำสิงล่วงละเมิดเด็ก17บเจ็ดกระทำอนาจารตนเองทำเอาเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมและอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดังก็ออกมายอมรับว่าได้พาสาวสิขึ้นโรงแรมจริง แต่เมื่อรู้อายุแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวหาแต่ข่าวออกไปทำให้เครียดมากล่าสุดโทรไปเคลียร์กันโดยเหตุการณ์เมื่อวันที่10ธันวาคม2566สาววัย17ปีได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองขอนแก่นแล้วอ้างว่าถูกอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดงังสมรักคำสิงกระทำอนาจาร โดยผู้เสียกล่าวว่าได้ไปเที่ยวกับเพื่อนและเจอกับสมรักคำสิงเลยได้เข้าไปขอถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จก็จะเดินกลับไปที่โต๊ะแต่ทางสมรักคำสิงได้จับมือใต้โต๊ะและบอกให้นั่งอยู่ด้วยก่อนซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณสามนาฬิการ้านปิดตนจะกลับแล้วและได้เดินออกมารอเพื่อนที่ลานจอดรถหน้าร้าน สมรักคำสิงกับบอดี้การ์ดเดินออกมาและได้บอกว่าจะไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งตนก็ได้ขึ้นมาด้วยไปถึงโรงแรมสมรักคำสิงก็ได้เดินมาจูงมือไปบนห้องพักและพยายามเข้ามาลวนลามตนเองแม้พยายามขัดขืนก็ยังถอดเสื้อผ้าของตนออก จากนั้นเมื่อได้หยุดการกระทําดังกล่าวเลยได้รีบแชทไปหาเพื่อนผู้ชายเพื่อให้มารับและไปแจ้งความกันทันสระอีสมรักคำสิงได้ให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่ยอมรับว่าไปโรงแรมจริงอยู่ในห้องสองต่อสองด้วยกัน ซึ่งก็ไม่ปฏิเสธว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสองคนจะเป็นอย่างไรตามอารมณ์ซึ่งตนเองก็เมาแต่ยืนยันว่ายังไม่ได้ทำอะไรเสร็จสิน้นพอเรานึกขึ้นได้ว่าเขาบอกตอนอยู่ในร้านว่าอายุ17ซึ่งตอนนั้นคิดว่าเขาอําเล่นเลยถามย้ำอีกทีตอนอยู่ในห้องเขาก็บอกว่าอายุ17ปีเราเลยหยุดกระทำและไล่ให้เขากลับ ซึ่งพอไล่ไปเราก็ไม่ได้ดูว่าออกไปตอนไหนเพราะเมาก็เลยหลับเลยไม่คิดว่าจะโดนแอบถ่ายตอนนี้ก็ได้ตั้งทีมทนายขึ้นมาแล้วทุกอย่างให้ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายจากนั้นสมรักคำสิงได้เผยว่าสมรักหย่าพันรยาอ้อยสาวะนีคำสิงได้สองเดือนเศษแล้วแต่ไม่ได้บอกใครก่อนเกิดเหตุดังกล่าว ตอนนี้กระแสข่าวค่อนข้างแรงสมรักเผยไม่อยากพูดอะไรแล้วให้เป็นเรื่องของทนายสภาพจิตใจตัวเองตอนนี้จิตใจย่แย่มากใครจะไปคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมายืนยันไม่ได้ไปข่มขืนใครไม่ได้ฉุดกระชากใครล่าสุดวันที่11ธันวาคม2566เนชั่นออนไลน์ได้โทรไปสัมภาษณ์สมรักคำสิง โดยได้ข้อมูลว่าสมรักได้โทรไปหาคู่กรณีเด็ก17ปีหลังเป็นข่าวดังจนเครียดและถามว่าตนยังไม่ได้ทําอะไรทำไมต้องแจ้งความถามน้องว่าทำไมถึงแจ้งความดำเนินคดีทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรไม่แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขณะนี้ได้สั่งให้ทนายความดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ตัวสมรักเองคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง